เยอะเสียงเลยไม่ต้องเรียกกูได้ห้องวะน้องกันยังวะมาชูมือก็ยังห้องอันนั้นก็ช้างแต่เป็นลิงดูละโอ้ตะคอแม่คือว่าล้างรถไปซิมเนี่ยเฮ้ยไหนปาดตะขอปราบชื่นใจได้พี่น้องนี่เขาว่าเฮ้ยนะครับที่เหลือเอาอยู่อ้อยขึ้นมานะฮะนี่คือควานช้างรุ่นใหม่นะต่อไปเป็นต่อไปจะเป็นควานช้างรุ่นใหม่นะเฮ้ยอ๋อยิงเบิ้งยิงแควยิงแควเยอะเสียงเลยเอ้าไม่ได้มาแสดงโอนอุ้ยแสดงมาแล้วไอ้ผูกไซผูกนี่ป่ะตัวหน่อยดิเล่นกันกับบางบัวนะบัวก็หลุดแล้วหลุดอีกนะครับบัวเนี่ยช่างนะครับช่างบอกว่าทำบ้านอื่นอยู่นะแห้งแห้งแห้งของพี่เองไหนมาโซซิผมกินต้มยำแห้งนะฮะเอาไปไว้ก่อนอาซิดกินอะไรกินบ่ถ่ายวิดีโออยู่มันโดนอร่อยดิครับเกี่ยวคอเคล็ดเป็นไรคอเคล็ดเอาเสือกอย่างก็ข้นไอ้ชื่นใจดึงข้อเลยอ่ะแสดงว่าขึ้นปึ๊ดเลยขึ้นไปชี้ข้อเราดึงแสดงว่าดึงบทนัดดึงบทนัดคอเคล็ดเลยฮะคอเคล็ดเลยครับโอ้วายดูมือนี่ขึ้นยางสีมันมากว่ะเยอะเดินสีมันมากใช่ไหมเดินนักเล่นนักเล่นกันเนอะยางสีมันมากที่ได้คนเจ็บข้อชื่นกินน้ำแล้วต่อไปก็บัวบานหิวน้ำแล้วบัวบานหิวน้ำแล้วครับต่อไปก็เจ๊ว่ะเจ๊อยากกินก๋วยเตี๋ยวน้องไม่แท้หัวมากโอ้ยอะไรนี่บัวยางผ่านเลยบัวแค่เดินผ่านนะครับบัวแค่เดินผ่านทุกอย่างก็เรียบร้อยอะเป็นแม่หยอกกันแล้วนะแกงกันไอ้เจียวอึกเราเห็นเขาทุกวันเราก็มีความสุขนะได้เดินได้ดูอร่อยไม่สิทธิ์อร่อยไม่แห้งเข้มข้นดีนะวันนี้พี่ใหญ่นะครับเจใหญ่บอกว่าจะมาซื้อซะหน่อยมาถูกแต่วันฟรีอะแกถูกแต่วันฟรีเจ๊ไพบุญบอกหิวก๋วยเตี๋ยวอยากกินเส้นก๋วยเตี๋ยวจังเลยเอามาซิมนะเสียเอามาซิมเนยเอาครับต่อมาเจ๊กินน้ำฮะเจ๊ กินน้ำเจเจมันช่วยรุดจอยครับสายยางรุดจอยถ่ายวิดีโออยู่กันเลยเอาไว้ที่หลังพี่น้องเจอกันละบัวบานขี้ดื้อเดี๋ยวถ้ามาอีก2ตัวจะอยู่ยังไงนี่อัดกันอยู่ในนี้นะไม่หรอครับแรกๆอาจจะมาอยู่นะหลังๆอาจจะมาแค่ตัว2ตัวหรืออาจจะไม่มาเลยมาเฉพาะวันสำคัญต้องหาทุนนะหาทุนในการเลี้ยงช้างหน่อย ช้างมันอยู่ตั้ง6ตัวก็ต้องหาทุนบ้างครับหาทุนบ้างซื้ออาหารนั่นซื้อนี่ทั้งเลี้ยงช้างทั้งเลี้ยงคนอะไรคุณแม่ทำไมเสียงดังอย่างนั้นนะแก๊กเลยนะว่าอยากไปเล่นกับมูดิเดี๋ยวพอพาไปเล่นลูกว่างๆก่อนดูเจ๊กินน้ำมาดูกินน้ำฟินมากดูตาไม่ไหวแล้วตาปรือแล้วอาฮึบอาฮึบบัวกัดละกัดสายแล้วบัวดูเจ๊กินเน็ตกินอะไรมาเน็ตไปเยี่ยมหลายประมาณเที่ยงกันโอ้ยผ้าหลายเน้นหลายบวชแล้วบวชหนาไฟบัวลอยจะมาขายกล้วยด้วยนะบัวลอยเฮ้ยบัวตูมอันนี้บัวตูมแหมอันนี้ชื่อบัวตูมนะฮะบัวตูมมาทุกวันเลยเมื่อคืนก็ไม่ยอมกลับบ้านนะเมื่อคืนอ่ะขี่มา3 ทุ่มยังเห็นวิ่งเล่นแถวนี้อยู่เลยเนี่ยเจ้ากินกินหัวอาหารอย่างดีกินเขากินหัวอาหารเช้าเย็นกลับบ้านไปมีเพชรดิกีให้กินอย่างดีชื่อก็จะแกล้งแม่ครับชื่นเจ๊ไพทำไมเจ้ากินนานจังเลยกินน้ำแบบง่ายๆนะชื่อจะกินแบบง่ายๆนะเดี๋ยวขอเค็ดนะวันลูกวันบัวเอิญให้ยังไม่ต้องเอิญไม่ต้องเรียกกูได้ห้องวะโอ้ทองคูณห้องแล้วกูรักวะนอนกันยังวะมาสมือก็ยังห้องมาทุกวันยังร้องเลยดูนี่ก็มาทุกวันไม่เห็นร้องเลยนี่ดื้อด้วยนอนอยู่เฉยๆหมานะนี่อันนั้นก็ช้างแต่เป็นลิงดูละโอ้อันนั้นลิงกับช้างแหละถ่ายรูปกันลิงกับช้างอยู่ด้วยกันต้องขี้ดื้อครับรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ